จียนซินนักรำในตำนานรำจนได้โล่จริงๆนะครับถึงจะรำนานไปหน่อยก็เถอะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบเธอไม่น้อยเลยทั้งอุปนิสัยที่ซื่อตรงและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไหนจะหงอนยาวๆบนหัวที่วันดีคืนดีเจ๊แกก็เอามาเป่าเล่นซะอย่างนั้นถ้าจะน่ารักขนาดนี้งั้นเรามาดูประวัติของเธอกันดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Wuthering Waves ที่ถูกและดีนั่นก็คือร้าน June Bigo Shop ร้านเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมที่ราคาถูกและปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนรับรองถูกต้องตามกฎหมายเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางร้านนะครับใช้ Mail Pass ในการเติมได้ทุกแพ็คเกจถูกกว่าเติมเองแน่นอนโดยแพ็ครายเดือนราคาเพียง150บาทส่วน Battle Pass นะครับราคาเพียง330บาทเท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านก็รับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายด้วยนะหากใครสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับราคาถูกและปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมงต้องจูนบิโกช็อปเจียนซินนักพรตแห่งลัทธิเต๋าและเป็นผู้สืบทอดของเฟิงอี้ฉวนเธอนั้นอุทิศชีวิตเพื่อฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงสุดแต่เห็นว่าเป็นนักพรตแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเธอจะอ่อนแอนะเจียนซินของเรานะครับเป็น Natural Resonator ธาตุแอโร่เกิดวันที่6เมษายนที่หวงหลงและด้วยวิถีแห่งเต๋านี่เองอาวุธประจำตัวของเธอจึงเป็นสนับมือที่พร้อมจะขยี้ศัตรูให้แหลกคามือไปเลยเด็กสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาเธอนอนทอดกายใต้ผืนฟ้าครามเป็นเพื่อนกับเนินเขาอันเขียวขจีเล่นกับสัตว์ป่าน้อยใหญ่ในระแวกนั้นอย่างเป็นมิตรคล่องแคล่วและอิสระเธอเดินเล่นไปทั่วทุ่งหญ้าพร้อมกับสหายสัตว์ของเธออย่างเพลิดเพลินในขณะที่ชื่อหลิงนะครับกำลังเดินลึกเข้าไปในป่าพลันก็ได้ยินเสียงประหลาดดึงดูดความสนใจเขาเหลือบไปเห็นเด็กสาวคนหนึ่งอยู่บนกิ่งไม้ดวงตาของเธอนั้นใสซื่อบริสุทธิ์ไร้เดียงสาจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เยี่ยงนี้มีอยู่จริงด้วยหรือนี่จิตวิญญาณที่ไม่ถูกแตะต้องจากความเสื่อมทรามของโลกใบนี้ชื่อหลิงคิดในใจด้วยความหลงใหลในแววตาของเด็กสาวเขาเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังแต่เด็กสาวนะครับกลับปีนต้นไม้หนีขึ้นไปด้วยความหวาดระแวงแทนชื่อหลิงสังเกตเห็นรูปร่างผอมบางและเสื้อผ้าขาดวินของเด็กน้อยเขาจึงหยิบขนมแผ่นหนึ่งยื่นออกไปให้กับเธอเด็กสาวขวามันอย่างกระตือรือร้นครับพร้อมกับปกป้องมันเอาไว้ด้วยท่าทีที่ดูร้ายพฤติกรรมของเด็กสาวนั้นดูไม่เป็นมิตรอีกต่อไปแล้วเธอโกรธเกรี้ยวราวกับสัตว์ป่าเหมือนเธอได้ลืมความเป็นมนุษย์ไปเสียแล้วชื่อหลิงจึงวางขนมอีกแผ่นไว้ข้างๆข้าควรจะพาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยและรับเป็นศิษย์ดีไหมนะชื่อหลิงคุณคิดครับพร้อมกับนั่งสมาธิข้างๆเด็กน้อยพลางดูเธอกินขนมแผ่นนั้นไปด้วยแต่ตอนนี้เราก็ขาดเงินทุนการดูแลเด็กเพิ่มอีกคนเห็นทีคงจะลำบากในที่สุดครับเขาก็ตัดสินใจปล่อยให้เด็กหญิงได้เลือกเส้นทางเดินของตัวเองนี่เจ้าหนูน้อยเจ้าเห็นทางเดินข้างหน้าไหมนี่เป็นทางเดียวที่จะขึ้นไปบนเขาที่สำนักของข้านั้นตั้งอยู่ตอนนั้นผู้ก่อตั้งของเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างมันขึ้นมาถ้าเจ้าตามข้าทันแล้วและปีนขึ้นไปถึงยอดก่อนพระอาทิตย์ตกดินได้ข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์คนใหม่เอาอย่างนั้นไหมเจ้าหนูแม้จะได้รับข้อเสนอนะครับแต่เด็กหญิงตัวน้อยก็ยังคงกินต่อไปพร้อมกับกระพริบตาใส่ชื่อหลิงอย่างไม่สนใจราวกับว่าเธอนั้นไม่เข้าใจสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่เลยและเมื่อได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วนะครับชื่อหลิงจึงลุกขึ้นยืนและเริ่มปีนขึ้นไปบนภูเขาเขามองย้อนกลับมาเป็นครั้งคราวโดยหวังว่าเด็กสาวจะเปลี่ยนใจตามมาแต่เด็กสาวยังคงอยู่กับที่ครับและให้ความสำคัญกับอาหารที่เขานั้นมอบให้เธอไปก่อนหน้านี้ด้วยความผิดหวังชื่อหลิงจึงจำใจทิ้งเด็กน้อยเอาไว้ข้างหลังแล้วเดินทางต่อไปยังยอดเขาขณะที่เขาเข้าใกล้สำนักบนยอดเขาแล้วเสียงหัวเราะเบาๆก็ลอยออกมาจากหน้าประตูเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆครับพลันก็เห็นลูกศิษย์ของเขานะครับกำลังมอบน้ำดื่มให้กับเด็กหญิงที่เขาเพิ่งทิ้งเอาไว้ข้างหลังนี่เองลูกศิษย์ของชื่อหลิงนะครับกล่าวว่าเด็กสาวนั้นปีนเขาขึ้นมาเองโดยลำพังทำเอาชื่อหลิงถึงกับตกใจกันเลยนะครับลูกศิษย์จึงบอกต่อว่าไม่รู้ว่าเธอนั้นมาอยู่ในสำนักตอนไหนเพราะว่าเมื่อเขามาถึงแล้วเด็กน้อยก็อยู่ก่อนหน้านี้แล้วทำเอาชื่อหลิงถึงกับนิ่งอึ้งเขายื่นมือออกไปหาเด็กสาวที่มีท่าทีเรียบเฉยเธอไม่เข้าใจในท่าทีของเขาเลยชื่อหลิงจับมือเด็กสาวอย่างมั่นคงครับพร้อมจูงมือเดินเคียงข้างกันเข้าไปในห้องโถงใหญ่
เด็กสาวได้รู้ถึงจุดหมายในชีวิตของเธอแล้วนั่นคือการพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งให้สมบูรณ์แบบสิ่งที่เธอต้องการคือการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ให้เชี่ยวชาญการจะทำให้สำเร็จนั้นจะต้องใช้ความทุ่มเทพยายามและสมาธิที่สูงมากครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเธอเลยแต่ตอนนี้มันคือเป้าหมายสูงสุดของเธอแล้วและเธอจะต้องทำให้ได้เจียนซินนะครับกำลังฝึกวิชาอยู่กับอาจารย์เต๋อชิงเธอเคลื่อนไหวพลาดไป3จุดแต่อาจารย์เต๋อชิงก็บอกว่ายังไม่ต้องจำทุกกระบวนท่าให้หมดภายในครั้งเดียวก็ได้ขอแค่ทำให้ถูกในขั้นตอนสุดท้ายก็พอแล้วแต่ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะเต๋อชิงจึงบอกกับเจียนซินให้เลิกฝึกและกลับไปพักแต่เธอยืนยันที่จะฝึกต่ออยู่คนเดียวครับในสนามฝึกที่มืดมิดเจียนซินนั้นฝึกฝนการเคลื่อนไหวซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเริ่มจากเชื่องช้าไล่ระดับไปจนถึงรวดเร็วเธอฝึกฝนจนกลายเป็นกิจวัตรของเธอไปแล้วครับเจนซินนั้นใช้จิตใจอันบริสุทธิ์ของเธอเป็นสิ่งชี้นำการตัดสินใจปราศจากทั้งความหวาดกลัวและความอ่อนแอจิตใจของเธอนั้นช่างเรียบง่ายแต่ความเชื่อของเธอนั้นช่างมั่นคงเจียนซินเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการต่อสู้อยู่เสมอและเธอไม่มีทางที่จะถอยหนีอย่างแน่นอนครั้งหนึ่งครับเจียนซินเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรผู้ร่วมเดินทางบอกให้เธอนั้นทิ้งเสบียงเอาไว้ให้กับพวกโจรแล้วหนีไปพร้อมกันแต่เธอกลับบอกว่าจะลองต่อสู้ดูแม้จะรู้ว่าฝีมือนั้นห่างชั้นก็ตามแต่เธอจะพยายามไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บเมื่อพูดจบครับเธอก็วิ่งไปซัดกับโจรโดยทันทีเลยทำเอาสหายผู้ร่วมเดินทางถึงกับเหนื่อยใจกันเลยทีเดียวนะครับวันหนึ่งครับระหว่างที่ขึ้นภูเขาไปเก็บไม้ไผ่เจนซินของเราก็ได้พบกับนักพรตลัทธิเต๋าคนหนึ่งบนสะพานซิงหยางเธอไม่รู้ครับว่าเขานั้นเป็นใครมาจากไหนนักพรตผู้นี้มีนามว่าหลงฟู่เขากล่าวว่าเจนซินนั้นเป็นคนที่เก่งและมีศักยภาพแต่ยังไม่มีความเป็นมนุษย์ทำเอาเจนซินของเราถึงกับงุนงงเลยล่ะครับเธอน่ะบอกว่าเธอน่ะเป็นมนุษย์นะแต่หลงฟู่กลับจ้องเข้าไปในดวงตาของเธอเขากล่าวว่าความรักนั้นคือมนุษย์แต่เจ้านั้นกลับไร้ซึ่งความรักเจ้าช่างบริสุทธิ์ผุดพองแต่ภายในนั้นกลับว่างเปล่าเจนซินจึงตอบกลับไปว่าเธอรู้จักความรักนะเธอนั้นเคารพและให้เกียรติอาจารย์ของเธออยู่เสมอเธอให้ความเคารพผู้เฒ่าในสำนักอีกทั้งยังพยายามช่วยเหลือพวกเขาอยู่เสมออีกด้วยแต่หลงฟู่กลับบอกว่าความรักสำหรับเขาคือการได้ช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากในโลกที่โหดร้ายใบนี้ต่างหากล่ะเจนซินจึงถามต่อว่าอาจารย์ของเธอนั้นก็เคยพูดถึงอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ช่วยแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรล่ะหลงฟู่จึงตอบว่านักปราชญ์ที่เก่งที่สุดจะรู้แจ้งในกองทัพนักปราชญ์ธรรมดาจะรู้แจ้งในเมืองที่พลุกพล่านและปราชญ์ที่เลวร้ายที่สุดจะตรัสรู้อย่างโดดเดี่ยวเต่านั้นไม่สามารถบรรลุได้ด้วยความสันโดษหรือการทำสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงกับผู้อื่นด้วยจึงจะสามารถบรรลุทั้งอิสรภาพทางจิตวิญญาณและยกระดับทางกายภาพการแสวงผลประโยชน์ส่วนตัวและการขาดการทำสมาธิแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาเต๋าที่หลงทางแต่จงแสวงหาความเข้าใจในเส้นทางของเจ้าและมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกด้านของชีวิตถึงจะได้รับคำตอบมาครับเพื่อนๆแต่เจนซินของเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของมันอยู่ดีเธอถามต่อว่าเธอจะสามารถเรียนรู้ความรักได้อย่างไรหลงฟู่จึงแนะนำให้เธอนั้นออกเดินทางครับถึงตอนนี้จะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมแต่เธอจะต้องสามารถบรรลุเต๋าที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนทั้งสองนั่งคุยถึงเรื่องราวต่างๆก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทางวันเวลาล่วงเลยไปครับเส้นทางของทั้งสองกลับมาบรรจบกันอีกครั้งหลงฟู่กล่าวชักชวนให้เจียนซินร่วมเดินทางช่วยเหลือผู้คนไปพร้อมกับเขาเจียนซินตอบรับอย่างกระตือรือร้นจากใจจริงครับทั้งสองสัมผัสมือกันความอบอุ่นจากมือที่ไม่คุ้นเคยทำให้เจียนซินประหม่าเล็กน้อยก่อนที่รอยยิ้มจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอก่อนออกจากสำนักนะครับท่านอาจารย์ได้สอนเจนซินว่าจากนี้ไปเธอจะต้องหาเลี้ยงตนเองแต่เธอกลับไม่รู้ศาสตร์การดูลายมือหรือว่าการดูดวงเลยนี่สิท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเธอน่ะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีหาเงินแบบที่คนในลัทธิเต๋าทั่วไปทำกันหรอกนะเธอนั้นมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเธอเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวการทำอย่างอื่นเหมาะสมกับเธอมากกว่า
เจียนซินออกเดินทางไปทั่วโลกครับทำงานหนักและใช้เงินที่ได้มาเพื่อเลี้ยงชีพและช่วยเหลือผู้อื่นเธอรับแม้แต่งานเล็กๆด้วยความขยันและความมุ่งมั่นตลอดการเดินทางทำให้เธอนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังเธอช่วยให้ร้านอาหารนั้นขายดีขึ้นจากสูตรอาหารของตัวเองและเธอยังใจดีมากพอนะครับที่จะแบ่งปันสูตรอาหารกับเทคนิคการทำความสะอาดให้กับร้านค้าแบบฟรีๆด้วยแต่วันนี้ครับกลับเกิดปัญหาขึ้นภายในร้านลูกค้าคนสุดท้ายใช้บัตรจาก Academy ในการจ่ายค่าอาหารเจียนซินที่ไม่รู้จักและคิดว่ามันคือสิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่พอแตะบัตรแล้วจะได้รับเงินจริงๆแต่ว่าเธอนั้นโดนหลอกเสียแล้วครับเจียนซินจึงอาสาแกะรอยลูกค้าคนนั้นไปเพื่อที่จะทวงเงินคืนพร้อมกับรับปากว่าเธอนั้นจะพยายามยั้งมือเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนเตรียมตัวได้เลยมึงไอ้คนชักดาบมึงเจอหมัดแห่งความเมตตากรุณาของเจียนซินแน่นอนการแสวงหาความเป็นเลิศด้านศิลปะการต่อสู้ยังไม่หยุดยั้งของเจียนซินทำให้เธอนั้นเติบโตขึ้นมาครับแต่การก้าวข้ามขีดจำกัดของจิตใจและร่างกายเป็นความท้าทายที่น่ากลัวการรู้แจ้งคือการเดินทางอันโดดเดี่ยวคำตอบนั้นจะถูกพบด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถช่วยแสวงหาได้ฟังเสียงของหัวใจและกำหนดเส้นทางของเจ้าเองบทเรียนของชีวิตเป็นมากกว่าการเผชิญหน้าใช้พลังเหล่านั้นและปล่อยให้จิตวิญญาณของเจ้าเจริญด้วยปัญญาเจียนซินฝึกฝนจิตวิญญาณในตนเองและละทิ้งความสำเร็จในอดีตตามคำแนะนำของอาจารย์ชีหลิงหลักการตามธรรมชาติของลัทธิเต๋าสอนให้เธอนั้นเห็นคุณค่าและรักสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยยึดเอาอารมณ์ของผู้อื่นมาเป็นพลังของตนเองในภาวะที่มีสมาธิจดจ่อเธออาศัยเทคนิคศิลปะการต่อสู้ง่ายๆเพื่อเชื่อมต่อกับโลกรอบตัวเป็นสภาวะที่เกือบจะบ้าคลั่งแต่ก็เป็นสภาวะที่นำมาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวและความกลมกลืนประสานกันหมัดและฝ่ามือยึดเอาโลกและอัตตาของเธอรวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวหมัดที่ออกไปแต่ละครั้งล้วนมีความเมตตาซ้ำแล้วซ้ำเล่า 3,000 ครั้งความคิดที่ปั่นป่วนกลายเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นเธอยืนอยู่ที่เดิมเชี่ยวชาญเทคนิคพื้นฐานถึง 3,000 ครั้งโดยไม่พะวงถึงวันเวลาเธอนั่งอยู่บนผืนหญ้าและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหายใจสอดประสานกับสายลมและสัมผัสถึงความมีชีวิตชีวาของแม่ไม้เขียวขจีโดยรอบเธอเข้าสู่สภาวะของการอยู่รวมกันจิตร่างกายและสิ่งแวดล้อมผสานเข้าเป็นกระแสของธรรมชาติทำให้เกิดความสงบภายในเมื่อจิตใจสงบความแข็งแกร่งก็จะอ่อนโยนเมื่อความแข็งแกร่งอ่อนโยนแก่นแท้ก็จะแข็งแกร่งเมื่อแก่นแท้แข็งแกร่งแล้วจิตก็จะแข็งแกร่งตามไปด้วยปัจจุบันการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของเจียนซินได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าขอบเขตทางกายภาพแล้วครับโดยได้รับแรงส่งเสริมจากพลังภายในที่แข็งแกร่งซึ่งไม่สามารถได้รับมาจากอิทธิพลภายนอกได้ในโลกของเธอทุกช่วงเวลามีสมาธิและเข้มข้นซึ่งเป็นภาพสะท้อนของโลกธรรมชาติที่มีชีวิตชีวาหมัดของเธอเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นควบคุมพลังแห่งสายลมด้วยความอ่อนโยนเธอเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักและความเคารพต่อสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเจียนซินนักโพสต์สาวแห่งลาทิเต๋าที่ผมชอบเรียกเธอว่าแม่ชีผมว่านิสัยของเธอจริงๆก็น่ารักนะครับเธอเป็นคนที่เข้มแข็งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันมีความมุ่งมั่นแต่ก็ไม่ทะนงตนและในเนื้อเรื่องของเกมเราก็จะได้เห็นว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจให้กับทุกคนแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นทหารหนีทัพก็ตามเธอยึดเหตุและผลเป็นหลักในการใช้ชีวิตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีมิติอีกคนนึงเลยก็ว่าได้ครับใครที่มีน้องก็อย่าลืมปั้นไปเปิดเต่าระฆังยืนรำตึงๆกันนะถึงดาเมจจะไม่แรงมากแต่ความน่ารักเอาไปเต็มร้อยเลยครับสุดท้ายหากเพื่อนๆรักเจียนซินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา Lucky Republic ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีจงสถิตกับเพื่อนๆทุกท่าน May the Lucky be with you สวัสดีครับ